อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นที่เราเกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการก็คือการที่พรรคก้าวไกลนะคะบรรลุข้อตกลงชักชวนพรรคชาติพัฒนากล้าที่ได้ที่นั่งมา2เสียงเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแฮชแท็กเกิดขึ้นนะคะก็คือมีกรไม่มีกูบ้างละแฮชแท็กชาติพัฒนากล้าบ้างแหละจนทำให้ท้ายที่สุดนะคะพรรคก้าวไกลค่ะถอยหลังมาตั้งหลักก็คือปฏิเสธการเข้าร่วมรัฐบาลกับชาติพัฒนากล้าทีนี้เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปที่โคราชเลยแล้วก็ไปพูดคุยนะคะกับคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบนะคะซึ่งท่านก็เป็นประธานพรรคชาติพัฒนากล้าซึ่งท่านบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่โกรธแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยหลังจากโดนก้าวไกลเนี่ยฉีกดีลจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ยังขอบคุณด้วยนะคะที่เชิญเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ยังมั่นใจแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะหนุนมาตรา112เนี่ยคือไม่หนุนมาตราไม่หนุนในการแก้ไขมาตรา112นั่นเองนะคะทีนี้คุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบนะคะประธานพรรคชาติพัฒนากล้าพร้อมด้วยนายประสานตันประเสริฐว่าที่ส.ส.นครสวรรค์รวมถึงนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลว่าที่ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็นายเทวัลย์ลิปตะพันลบเลขาธิการพรรคนะคะก็แถลงข่าวถึงความชัดเจนในเรื่องนี้คุณสุวัฒน์บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งพรรคตอบรับในหลักการเพื่อสนับสนุนให้พรรคที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จและในวันพรุ่งนี้นะคะพรรคได้นัดประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณา MOU ว่าสามารถไปด้วยกันได้หรือไม่แต่เมื่อพรรคก้าวไกลค่ะได้แถลงยุติการเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วจึงทำให้ชาติพัฒนากล้าก็บอกว่าไม่ได้อะไรค่ะก็ขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ให้เกียรติเรียนเชิญเข้าร่วมรัฐบาลทั้งที่จริงๆแล้วเรามีเพียงแค่2เสียงเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การประชุมกรรมการบริหารพรรคก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนจะให้ส.ส.เนี่ยโหวตให้ใครเป็นนายกนั้นคุณสุวัฒน์ก็บอกนะคะว่าจะต้องหารือกันก่อนภายในพรรคซึ่งที่ผ่านมาชาติพัฒนากล้านะคะก็ตอบรับในหลักการแต่เมื่อได้รับแจ้งยุติการเชิญแล้วก็ขอโทษมาเราก็ไม่ผิดหวังอะไรก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะคนที่ได้ที่หนึ่งสองรวมเสียงก็อยากที่จะแถลงนะครับชี้แจงให้ทราบแล้วก็ถือโอกาสเนี้ยขอบคุณนะครับพรรคก้าวไกลที่ได้เรียนเชิญพรรคชาติพัฒนากล้านะครับแต่ว่าในการเรียนเชิญเนี่ยเราก็ต้องมีกรรมวิธีมีการประชุมคณะกรรมการบริหารฉะนั้นตอนเรียนเชิญเนี่ยเราก็รับหลักการแต่ว่าก็ต้องรอให้มีการประชุมกรรมการบริหารด้วยเหตุผลที่บอกว่าเพราะมีเรื่อง MOU แล้วก็จะนำไปสู่มติแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนในการประชุมกรรมการบริหารเนี่ยคงไม่เกิดแล้วนะครับเพราะว่าได้รับการแจ้งมาว่าขอยุติการเจรจาฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ต้องประชุมกันแล้ววันจันทร์เพราะเรานัดกันมาเพื่อจะประชุมเรื่องนี้นะครับฉะนั้นก็ขอขอบคุณพรรคก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติแล้วก็ขอบคุณที่ยุติการเจรจาแล้วก็ขอโทษพรรคชาติพัฒนากล้านะครับสำหรับพรรคชาติพัฒนากล้านั้นก็ไม่ได้มี no problem ไม่มีปัญหา no problem นะครับก็กับพรรคการเมืองด้วยกันก็ยังเป็นมิตรสหายและเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาด้วยกันมีอะไรก็พร้อมที่จะพูดคุยพูดจากันได้ตลอดเวลาครับทางเสียงที่มีอยู่นะครับจะสนับสนุนใครทางครับก็อันนี้มันเป็นขั้นตอนต่อไปนะเป็นขั้นตอนต่อไปวันนี้ผมก็เพียงแต่แถลงให้ทราบเฉพาะในประเด็นเนี้ยว่าเชิญแล้วก็ยุติการเชิญที่มาที่ไปเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบข้อที่จริงอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าก็ตอบไปแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับก็ต้องมีการหารือกันมีอะไรกันเหมือนอย่างวันนี้เราก็นัดกันว่าเดี๋ยวก็จะหารือกันประชุมกันกรรมการบริหารอะไรแต่ว่าพรรคชาตินาก้าก็เราก็จะอยู่บนพื้นฐานที่มีอะไรพูดคุยกันได้อะไรที่เราทำให้ได้ก็มีเหตุผลอะไรที่เราทำให้ไม่ได้ก็มีเหตุผลเราไม่ได้เป็นพรรคเลยที่ปิดไม่พูดไม่คุยเราถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันคุณสุวัฒน์ยังเปิดเผยถึงประเด็นกรณีที่ในอนาคตชาติพัฒนากล้าเนี่ยจะเข้าร่วมรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่นะคะหากว่าพรรคเนี่ยเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้คือกรณีที่ก้าวไกลเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วชาติพัฒนากล้าจะเข้าร่วมหรือไม่นะคะคุณสุวัฒน์ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งก็ต้อง
ดูกันก่อนแล้วก็จะหารือกันในกรรมการบริหารพรรคตามขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะค่ะทีนี้ก็มีอีกหนึ่งคนนะคะจากพรรคชาติพัฒนากล้านะคะที่ออกมาโพสต์ Facebook แล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยคุณกรหัวหน้าพรรคเนี่ยก็เหมือนโดนด่าฟรีนะคะแล้วก็มีการทำคล้ายๆกับไทม์ไลน์นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนับตั้งแต่ที่พรรคก้าวไกลส่งจดหมายเชิญให้พรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะนั่นก็คือคุณวรวุฒิอุ่นใจค่ะรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะคะนี่ก็เป็นข้อความที่โพสต์ Facebook เอาไว้เขาก็บอกว่าขอลำดับเหตุการณ์กรณีพรรคก้าวไกลส่งเทียบเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าร่วมเติมเสียงจัดตั้งรัฐบาลสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกนะคะแล้วก็มีเนื้อหาก็คือสรุปสั้นๆนะครับมีกรมีกูอันนี้ตรงข้ามกับฝั่งผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลนะคะเขาบอกว่าข้อ1อ่ะมีจดหมายเชิญส่งมาทางประธานพรรคแล้วก็บอกทางเราเนี่ยยังไม่เปิดจดหมายกันเลยนัดประชุมกันจันทร์เช้าหลังหัวหน้าพรรคเสร็จภารกิจต่างประเทศข้อ2ชิงปล่อยข่าวกันเองเพื่อให้ดูว่าเสียงเขาใกล้ความจริงมากขึ้นอันนี้ไม่รู้บอกใครนะคะหมายถึงใครไม่รู้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะทางเราเนี่ยยังไม่ได้ตอบรับอะไรกลับไปเลยแม้ต่อน้อยนะคะข้อที่3ค่ะเกิดกระแสตีกลับของกองเชียร์ตัวเองจนป่วนมาด่าหัวหน้าพรรคของเราฟรีทั้งที่เจ้าตัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยจุดนี้ความจริงปรากฏและควรมีการขอโทษข้อ4ค่ะหาซีนหล่อขอโทษกองเชียร์โยนบาปให้อีกฝ่ายงงมากอันนี้ไม่รู้ว่าคุณวรวุฒิหมายถึงใครนะคะที่บอกหาซีนหล่อและข้อที่5ค่ะก่อนไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก้าวไกลและทั้งหมดนี้ขอสรุปไว้ชัดเจนพรรคที่รวมเสียงข้างมากได้ก็ปล่อยเขาตั้งรัฐบาลไปหากทำได้สำเร็จก็ยินดีด้วยเราฝากพรรครัฐบาลในอนาคตเรื่องเศรษฐกิจและพลังงานและสุดท้ายคือเราไม่แตะต้องไม่แก้ไขไม่ยกเลิกมาตรา112ทุกคนย้ำชัดตามนี้ครับชาติพัฒนากล้าทีมก่อนและสุดท้ายค่ะทางคุณวรวุฒิเองยังมีการโพสต์ปิดท้ายด้วยบอกว่าการเมืองไทยที่ว่าสกปรกพอเข้ามาแล้วพบว่ายิ่งสกปรกกว่าโอ้โหแรงเหมือนกันนะแรงมากๆเลย